ขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมหนังหมูค่ะส่วนหนังหมูนะคะเราก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ขูดเอาขนออกให้หมดเลยค่ะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะนำหนังหมูไปต้มค่ะแล้วก็มาเตรียมตั้งน้ำนะคะใส่เกลือลงไปค่ะน้ำเริ่มเดือดนำหนังหมูลงไปต้มเลยค่ะไม่ต้องต้มนานจนหนังหมูเปื่อยนะคะต้มพอหนังหมูเราเปลี่ยนสีก็พอนะคะถ้าเราต้มจนหนังหมูสุกนะคะเวลาเรานำไปทอดนะคะจะเละนะคะให้สุกประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักขึ้นค่ะแล้วนำไปล้างให้สะอาดอีกรอบนะคะหนังหมูที่เรานำไปล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสๆแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำไปหั่นค่ะขนาดตามต้องการเลยนะคะนำหนังหมูมาหั่นนะคะเราจะหั่นด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นด้านหนังนะคะหั่นด้านนี้นะคะจะหั่นง่ายค่ะประมาณนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหั่นต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เกลือลงไปค่ะผงปรุงรสค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะส่วนผสมมีน้อยมากนะคะมีแค่2อย่างแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปตากค่ะแล้วก็นำมาเรียงใส่ถาดนะคะเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำไปตากนะคะ 2-3 แดดเลยนะคะหรือประมาณสัก3วันนะคะประมาณนี้นะคะจนกว่าจะแห้งค่ะหนังหมูที่เรานำไปตากก็แห้งดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะพร้อมที่จะทอดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็หรี่ไฟให้เหลือไฟปานกลางค่ะจากนั้นนำหนังหมูลงไปทอดได้เลยค่ะทอดทีละนิดนะคะจากนั้นก็คนนะคะหนังหมูจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนค่ะทอดให้กรอบเลยนะคะจะเย็นๆนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะไหม้นะคะแล้วก็กลับนะคะด้านไหนที่ยังไม่พองนะคะเราก็กลับด้านค่ะเ
พอหนังหมูเราได้ลักษณะนี้นะคะพองได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็เร่งไฟแรงเลยค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะคนกลับไปกลับมานะคะประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะเสร็จแล้วค่ะแคบหมูทำไม่ยากเลยนะคะอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ